ัวค่ะอ๋ออันนั้นไม่ใส่ค่ะลืมค่ะโอ้ข้าวเผ็ดผิดหรือเปล่าคะปิดปิดปิดประตูให้หน่อยจ้าปิดปิดประตูเอาว่าไงโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือกล้องมือใช่เข้าไปเดี๋ยวไปตรงนู้นยังไงเพราะว่าให้ลูกมันเปิดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะวันนี้บ่ายวันพุธใช่ไหมอ่ะเราลืมวันลืมคืนวันพุธนะคะวันพุธที่27นะตุลาคม2564ค่ะอีกไม่กี่วันนี้สิ้นเดือนแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะนะคะกดแชร์ให้ด้วยค่ะมาเลยค่ะวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องกฎหมายสอบถามได้เหมือนเดิมนะคะสอบถามได้เลยค่ะนะคะทักทายทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะไม่ได้มาหลายวันจริงๆนะนะลืมกันหรือยังเนาะไม่ได้มาหลายวันจริงๆนะคะเมื่อวันจันทร์วันอังคารมีงานตลอดช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ยมันก็เริ่มจะซาแล้วแหละนะซาไม่ซาไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันสามารถที่จะเดินทางไปทำงานข้างนอกได้และศาลก็เริ่มเปิดนะคะเริ่มมีการพิจารณาคดีแล้วนะคะเมื่อวานก็มีการซ้อมพยานเพื่อขึ้นศาลซ้อมทั้งวันซ้อมแบบจนน่วมไปหมดเลยแหละแต่ไม่แน่ใจเวลาขึ้นศาลแล้วเนี่ยจะไปได้แค่ไหนนะคะก็ตอนนี้ก็ศาลก็เริ่มเปิดพิจารณาคดีแล้วนะที่ผ่านมาก็มีการเลื่อนมาคดีก็แบบไม่ได้พิจารณาเนาะเลื่อนมาแล้วก็บางคดีก็พิจารณาผ่านออนไลน์บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถไปศาลได้แล้วพรุ่งนี้ก็ไปศาลทั้งวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลามาเจอกันมาไลฟ์สดพูดคุยกันแล้วก็ไลฟ์สดตอบคำถามกันนะคะแต่วันนี้ก็เลยขออนุญาตมาก่อนใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดิมเลยนะคะส่งคำถามทิ้งมาได้เลยหน้าจอตรงนี้เลยขอบคุณมากสำหรับคนที่กดหัวใจให้รัวๆกดไลค์ให้รัวๆเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่กดเข้ามาให้เลยกดไลค์กดหัวใจให้แล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบคุณมากเลยโอ้โหคุณสมัยใช่ไหมเนี่ยให้หัวใจมันรัวเลยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะมาดูคอมเมนต์กันบ้างสิคะว่าใครที่แบบกดหัวใจให้เราบ้างรัวๆเลยนะคะนะคะสัญญาณชัดเจนดีใช่ไหมสวัสดีทุกคนเลยให้หัวใจมาขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะใครที่สั่งซื้อเสื้อมายังไม่รับเสื้อนะคะเดี๋ยวทยอยส่งให้นะคะตอนนี้แจ็คเก็ตก็มาแล้วเหมือนกันนี่เสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมหัวกลับหรือเปล่าคอกลมสีกลมนะคะ450บาทแล้วก็เสื้อโปโล500บาทสั่งซื้อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานปักหมุดให้หน่อยนะจ๊ะที่เบอร์โทรศัพท์ครู0646509363นะคะนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อเสื้อสั่งมาได้เลยตอนนี้เนี่ยแจ็คเก็ตเริ่มมาแล้วแต่อาจจะไม่ค่อยพอเพราะว่าของมาแล้วก็ลูกค้าสั่งจองไว้ล่วงหน้าหรือสมาชิกเนี่ยสั่งจองไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอนิดนึงสำหรับคนที่สั่งเสื้อแจ็คเก็ตไว้นะคะรอนิดนึงทยอยส่งให้วันนี้ของเข้ามาบางส่วนแล้วก็คนที่สั่งจองไว้แล้วก็จ่ายตังค์แล้วเนี่ยจะจ่ายจะส่งให้หมดเลยวันนี้แจ็คเก็ตนะคะใครที่สั่งแจ็คเก็ตไว้เนี่ยเดี๋ยวจะทยอยส่งให้โอนก่อนได้รับเสื้อก่อนนะจ๊ะฝากไว้ตรงนี้ใครมีปัญหากฎหมายสอบถามได้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะฉันจะไม่รอช้าแหละเพราะว่าไม่ตอบคำถามมาหลายวันแล้วคำถามก็ค้างอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวทีมงานถ้ามีคำถามเพิ่มนะปิ้นส่งมาให้ได้เลยนะคะปักหมุดเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยจ้านะตอบคำถามมันก่อนเลยนะจ๊ะอันนี้คำถามแรกเขาถามบอกว่าสอบถามนะคะบอกว่ากรณีมีคนเอารูปเราไปโพสต์ในทางเสียหายนะคะรูปเราโพสต์ในทางเสียหายโดยที่เราไม่อนุญาตเราแจ้งความได้ไหมครับบอกแล้วลบแล้วเขาก็ยังไม่ลบนะยังบอกว่าอะไรอ่ะยังเถียงว่าช่วยไม่ได้โทรศัพท์พูดแบบนี้เลยทนายแนะนำยังไงก็ถ้าเอารูปเราไปโพสต์โดยที่เราไม่อนุญาตทำให้เราเสียหายนะคะเราก็
จ้งความได้เลยนะคะแจ้งความได้เลยนะคะมันเปรียบกับเรื่องลิขสิทธิ์ของเรานะเรื่องภาพของเราลิขสิทธิ์ของเรานะคะเราไม่อนุญาตให้ใครเอาภาพไปโพสต์ไปแชร์หรือไปทำหรือยิ่งไปทำให้เราเสียหายมันก็เป็นลักษณะอื่นอีกมันก็อาจหลายข้อหาตามมาเลยแต่เบื้องต้นเป็นเรื่องลิขสิทธิ์แหละนะคะมีคนสอบถามมาเรื่องอะไรคะเนี่ยแชร์ให้แล้วครับคุณทนายคนสวยขอบคุณครับคุณสาวอันนี้ฉันจะตอบสลับไปนะระหว่างอินบ็อกซ์กับหน้าจอนะคะไซส์มีเสื้อไซส์อะไรบ้างนะคะมี M L XL นะคะ M L XL นะคะแล้วก็มีบางรุ่นมี Double XL ด้วยนะคะนะบางรุ่นก็มี Double XL ด้วย XXL แหละเนาะก็คือมี M L XL นะคะสอบถามพี่ทีมงานได้เลยจ้า0640650963ค่ะเดี๋ยวทีมงานปักหมุดให้หรือยังปักเรียบร้อยละน่าจะมีปลายทางอ๋อมันลำบากค่ะปลายทางบางทีมันไม่สะดวกบางทีเนาะมันไม่สะดวกกับเรานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็โอนเงินจะสะดวกกว่านะจ๊ะสอบถามหน่อยค่ะถ้าฟ้องชู้หลักฐานชัดเจนแล้วเราเรียกค่าเสียหายมีโอกาสได้ค่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนการจะได้ค่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนอยู่กับขึ้นว่า1การที่เขาพาสามีเราเนี่ยไปแสดงตัวในเปิดเผยแค่ไหนนะคะเราเสียหายอย่างไรนะคะและเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างไรบ้างถ้าเราเป็นคนมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะเราก็สามารถได้ค่าเสียหายเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบแม่บ้านธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเราเสียหายอย่างไรก็อาจจะได้ตามความเหมาะสมศาลท่านจะดูให้ตามความเหมาะสมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียงและเขาก็ผู้หญิงอื่นก็พาสามีเราไปโชว์ออกงานสังคมบ่อยครั้งไปโชว์งานสังคมไปงานวันเกิดไปงานปาร์ตี้งานเลี้ยงงานแต่งงานศพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะบอกสามีเราเป็นสามีเขาอย่างเงี้ยบวกผัวเราก็เป็นผัวเขาแบบเนี้ยอาจจะได้ค่าเสียหายเยอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่ศาลท่านจะพิจารณาให้นะคะนะหรือว่าถ้าระหว่าง2ฝ่ายตกลงกันได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตกลงกันได้ก็ดีถ้าตกลงกันไม่ได้ศาลก็ตัดสินให้นะจ๊ะนะขออนุญาตสอบถามครับตำรวจพื้นที่หรือกองปราบที่ไม่มีหมายค้นสามารถค้นหรือจับได้ไหมปกติมันก็ต้องมีหมายค้นละค่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคดียาเสพติดมีปปส.ตำรวจปปส.หรือว่ามีเหตุเกิดซึ่งหน้าหรือมีการชี้เบาะแสบ้านหลังนี้นะคะมีซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถค้นได้ถ้ามีเหตุอันสมควรนะคะถ้ามีเหตุอันสมควรนะถ้าไม่มีเหตุก็เข้าไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้หมายค้นนั่นแหละนะคะมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยค่ะนะรอสั่งพร้อมแจ็คเก็ตครับอ๋อค่ะตอนนี้แจ็คเก็ตมาแล้วค่ะคุณสุประชัยแต่ว่าแจ็คเก็ตเนี่ยมาอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามีคนสั่งจองล่วงหน้าแล้วก็จ่ายเงินล่วงหน้ามาก่อนแล้วเนี่ยเราจะทยอยส่งให้นะคะก็ทักทีมงานมาได้เลยนะจ๊ะใครสนใจเสื้อนะจ๊ะสวัสดีครับอาจารย์กุ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับหมายเลขหนึ่งสำหรับหัวใจนะคะสวัสดีครับทนายไหนละล่ะเนี่ยคนสวยหายไปไหนมาตั้งนานไม่เห็นหน้าไลฟ์สดคิดถึงอยู่นะครับขอบคุณมากคุณฟิล์มรัตศาสตร์ด้วยคุณมีรัตฟูดคุณฟิล์มจริงๆไม่ได้หายหน้าไปไหนนะคะคุณฟิล์มยังอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าเหมือนต้องเตรียมเอกสารขึ้นศาลนะคะเพราะว่าตอนนี้ศาลก็เปิดให้เริ่มพิจารณาคดีได้ในศาลแล้วก็เลยต้องใช้เวลาทำสำนวนนิดนึงนะคะบางวันก็ซ้อมพยานบ้างบางวันก็ให้คำปรึกษาบ้างก็เลยไม่ได้มีเวลามาแต่ก็ไม่ได้ลืมแฟนคลับไม่ได้ลืมไลฟ์สดนะคะยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คาดว่าวันอาทิตย์นี้คุณฟิล์มทนายกุ้งจะไปโคราชแหละน่าจะไปคือไปเขาไปเช้าเย็นกลับเนื่องจากว่าจะเอาของเนี่ยไปแจกสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังจากผลกระทบน้ำท่วมแล้วอากาศหนาวก็จะมาแล้วอะไรเงี้ยจะเอาผ้าห่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเนี่ยไปแจกให้คนเฒ่าคนแก่แถวบ้านแถวต่างจังหวัดเนี่ยแถวบ้านนอกนะคะก็จะเดินทางไปพร้อมเพื่อนนะคะก็เลยคิดว่าอะไรสิ่งที่เราช่วยสังคมได้ช่วยเหลือได้เราก็จะทำนะคะอันนี้ก็มีเพื่อนใจบุญร่วมกับเพื่อนเนี่ยนะคะก็มีผ้าห่มบ้างมีของใช้จำเป็นบ้างอะไรบ้างนะคะให้คนแก่ที่อยู่บ้านนะคือไม่สามารถเดินทางไปไหนได้แต่คงไม่อาจจะไปแจกเองไม่ได้เพราะว่าอาจจะต้องไปส่งมอบให้กับตัวแทนนะหรือคุณยายอะไรเงี้ยไปแจกแทนให้เพราะว่าเราแค่เอาของไปฝากไว้ให้เพราะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเราก็คือไปเดินไปไหนมาไหนก็อาจจะไม่สะดวกแหละเพิ่งจากโควิดชาวบ้านเขาก็จะกลัวเรานะคะนะค่ะอันนี้บอกว่าผมส่งเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือไปที่เบอร์ที่ผู้หญิงเสื้อขาวอะไรอะที่ผู้หญิงเสื้อขาวอ่านให้ผมหน่อยดีอ่านให้ผมหน่อย
ืนนี้ผมจะไปแจ้งความที่ปท.ครั้งที่18ถ้าไม่มีถ้าไม่รับว่าความให้ผมจะไปร้องเรียนกับทนายเดชาไม่เห็นอะไรอย่าไม่เกินเพียงพรุ่งนี้นะคะผมอะไรเนี่ยจองตัวไว้แล้วยังไงเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันขอเรื่องอะไรคะเนี่ยนายสุขลงมันเรื่องอะไรเนี่ยเขียนมาให้ชัดหน่อยนะจ๊ะนะคะมาสำนักงานเลยดีกว่านะอะไรที่มันมีข้อมูลมีหลักฐานชัดเจนนะคะมาเลยค่ะมาที่สำนักงานจะดีกว่านะคะขอบคุณครับสำหรับมรดกที่ไปอ๋อปรึกษาอ๋อค่ะค่ะไม่รู้ว่าทนายช่วยเขียนเรียบร้อยหรือยังเนาะค่ะยินดีนะคะสวัสดีจ้าคุณทนายยามบ่ายนะคะค่ะสวัสดีค่ะที่นามีชื่อ2คนยังไม่ได้แยกโฉนดแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถแบ่งแยกโฉนดได้อีกฝ่ายไม่เซ็นได้ไหมมันไม่ได้ค่ะนะมันต้องเซ็นถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ต้องถ้าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เซ็นก็ต้องได้รับคำสั่งศาลมาก่อนยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลสั่งให้แบ่งก่อนแบบเนี้ยนะคะถึงจะแบ่งได้แต่ถ้าไม่มีคำสั่งศาลอีกคนก็ต้องยินยอมให้แบ่งด้วยนะคะนะสวัสดีน้องกุ้งคนงามจ้าสวัสดีค่ะค่ะดีมากเลยครับนครราชสีมาน้ำก็ท่วมเยอะท่วมนานแล้วขอนแก่นก็เหมือนกันแต่ผมอยู่อุดรไม่ท่วมนะครับปีนี้ดีโชคดีไปค่ะคุณฟิล์มอยู่อุดรขอนแก่นอยู่อุดรก็เลยขอนแก่นไปใช่ไหมคะมีคำถามอีกนายจ้างไม่จ่ายเงินค้างจ่ายค่าจ้างมาวางที่สวัสดิการแรงงานต้องทำยังไงต่อครับเขาวางเงินให้ก็ต้องไปขอรับสิฮะนะถ้าจ่ายจ้างเอาเงินไปวางไว้แล้วก็ต้องไปขอรับติดต่อที่กองสวัสดิการคุ้มครองแรงงานขอรับเงินได้เลยนะคะถ้าศาลพิจารณาจะพิพากษาเลยใช่ไหมคะหรือพิพากษาอีกหรือเปล่าครับมันเรื่องอะไรจะเนี่ยถ้าเป็นคดีไม่รู้ถามเรื่องอะไรถามมาแค่นี้ถ้าศาลพิจารณาคดีแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาคดีจบหมายถึงว่าสืบพยานโจทสืบพยานจำเลยจบทั้ง2ฝ่ายแล้วอันเนี้ยศาลจะตัดสินวันนั้นเลยไหมส่วนใหญ่ก็ไม่นะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณอีก1เดือนแหละนะคะตามความเหมาะสมของท่านนะคะก็แล้วแต่ศาลท่านจะนัดว่าจะนัดฟังพิพากษาวันไหนนะคะนะค่ะเอาคำถามต่อไปดีกว่านะคะอันนี้ถามว่าผมคือผมโดนคดีเมาแล้วขับศาลพักสั่งพักใช้ใบขับขี่6เดือนครบ6เดือนแล้วผมไม่ติดต่อรับใบขับขี่คืนได้เลยไหมครับที่หรือต้องคุมประพฤติก่อนเสร็จก่อนก็แล้วแต่คำสั่งศาลถ้าดูว่าไปติดต่อขอรับแล้วติดต่อสอบถามที่คุมประพฤติก่อนแล้วกันนะคะว่าเราสามารถใช้รถได้เลยไหมหรือต้องคุมประพฤติให้เสร็จก่อนก็ต้องไปสอบถามที่คุมประพฤติก่อนนะจ๊ะนะคะคำถามต่อไปเลยค่ะขอปรึกษาคุณทนายครับผมขายรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่โดยตกลงกับผู้ซื้อว่าเขาจะไปปิดให้ทันทีหลังจากตกลงกันโดยเขียนสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญากันแค่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีพยานตอนนี้ผู้ซื้อไม่ยอมไปปิดไฟแนนซ์ให้สักทีอ้างอ้างนี้อ้างนั้นแบบนี้ผมมารถคืนได้ไหมคืนได้เลยค่ะนะถ้าเขาไม่จ่ายค่างวดนะคะถ้าเขาไม่จ่ายค่างวดแล้วคุณก็ไม่ได้จ่ายค่างวดกับไฟแนนซ์อีกอันนี้คุณก็จะโดนนะคะโดนยึดนะคะหรือถ้าเกิดเขารู้ว่าคุณรถเขาไปขายต่อเนี่ยอาจจะโดนยักยอกทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากมีปัญหากับไฟแนนซ์เราเองเราก็ต้องเอาไปจ่ายให้ไฟแนนซ์ให้มันคมทันงวดก่อนนะคะถ้าเกิดเราไม่จ่ายรถไปขายเองเราโดนทั้งคืนทั้งล่องเลยนะคะนะอาจจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์นะจ๊ะแปลรถคืนมาเลยค่ะนะคะได้ไหมนะอันนี้คำถามต่อไปเลยนะจ๊ะบอกว่าผมมีเรื่องปรึกษาเรื่องกฎหมายครับได้รับข่าวเรื่องอ่างเก็บน้ำรำเชียงไกลล่างแตกแล้วน้ำท่วมบ้านพื้นที่ทางเกษตรเสียหายเป็นบริเวณกว้างเลยหลายจังหวัดเลยหลายอำเภอจังหวัดนครราชสีมาบ้านที่ฉันเองละค่ะลำเชียงไกลน่ะไม่ได้คนละตำบลไหมตำบลเนาะอำเภอเดียวกันแต่มาคนละตำบลเนาะคนละอำเภอเหรอลำเชียงไกลคนละอำเภอเหรออ๋อบ้านโคราชเหมือนกันโอเคคิดว่าเป็นการบริหารการจัดน้ำของกรมชลประทานที่ผิดพลาดประชาชนจะรวมตัวไปฟ้องกรมชลประทานให้เยียวยาค่าเสียหายได้ไหมครับถ้าได้มีขั้นตอนอย่างไรช่วยชี้แนะนะครับประชาชนเดือดร้อนมากผมโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพิสูจน์เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเนี่ยนะคือเอาไปความผิดของราชการแล้วกันไปไหนแนะนำไปศูนย์ดำรงธรรมก่อนแล้วกันเนาะแนะนำไปศูนย์ดำรงธรรมก่อนแล้วกันนะคะอย่างนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำมันความผิดพลาดของเจ้าที่กรมชลประทานหรือเปล่านะหรือมันยังไงนะคะก็ไปลองที่ศูนย์ดำรงธรรมก่อนนะคะอันนี้สอบถามหน่อยครับเรื่องมีอยู่ว่าผมมีทะเบียนสมรสพี่ผมมีทะเบียนสมรสแต่ไม่มีบุตรกันแต่พี่ชายผมมีบุตรนอกสมรสสมมติว่าพี่ชายผมเป็นอะไรไปทรัพย์สินจะตกเป็นของใครครับมันก็ต้องดูว่าลูกนอกสมรสเนี่ยเราจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเปล่านะหรือว่าเป็นบุตรนอกสมรสเนี่ยก็คือง่ายๆว่าก็มีทะเบียนสมรสก็จะมี2ส่วนคือเขาเรียกว่าคนนึงเป็นบุตรบุตรมีมาก่อนอีก2คนนึงก็คือทายาทเป็นภรรยาชอบด้วยกฎหมายมันก็จะมี2คนก็มี2ส่วนนี้ก็ต้องดูว่า
ที่ทรัพย์ของคนตายไปเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินสมรสหรือเปล่านะถ้าสินสมรสปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าภรรยาที่มีทะเบียนสมรสเนี่ยเขาก็ได้สินสมรสเข้าไปก่อนครึ่งนึงที่เหลือถึงแบ่งกับทายาทนะคะมันก็ได้ทั้ง2คนนั่นแหละนะทั้งบุตรนอกสมรสแล้วก็แล้วก็ภรรยาทั้ง2คนแหละมีสิทธิ์ได้นะคะคำถามต่อไปจ้ะสอบถามคดีมรดกคุณปู่พอดีคุณปู่เสียชีวิตที่ยังไม่แบ่งให้ลูกๆลูกที่ทั้งหมด9คนเสียชีวิต2คนตามหาไม่เจอ1คนค่ะการติดต่อเป็น10ปีถ้าต้องการแบ่งที่ดินต้องทำอย่างไรและที่ดินจะต้องและที่ดินคนที่เสียชีวิตไปลูกของคนเสียชีวิตจะได้สิทธิ์เป็นส่วนแบ่งของพ่อแม่หรือไม่เขาก็มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่นะคะจะแบ่งทำยังไงไปศาลค่ะยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกซะก่อนนะคะไปให้ศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดกซะก่อนนะถึงจะมีถึงจะมีอำนาจในการแบ่งทรัพย์สินนะคะนะอันนี้สอบถามนะคะว่าเมื่อไหร่ทำประกันคือผมทำประกันไว้กับบริษัทหมายถึงทำงานของผมเป็นผู้ป่วยติดโควิดนายใบรับรองแพทย์กังวลว่าลงว่าผมติดเชื้อโควิดแต่ไม่ลงกระถางที่กักตัวลงในใบรับรองแพทย์ประกันไปเสร็จการยื่นประกันของผมและมีอีกหลายคนที่อยู่ในเคสนี้แต่ไม่ได้เงินจากประกันเคสนี้บางคนโรงพยาบาลเคลมจำเป็นต้องกักตัวด้วยแต่กักตัวที่บ้านไม่ได้เงินประกันมันต้องอยู่ส่วนใหญ่เท่าที่ทราบนะ1อยู่โรงพยาบาลภาคสนามก็ได้ตังค์อยู่โรงพยาบาลก็ได้ตังค์แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มพื้นที่สีเขียวหรือกักตัวที่บ้านอันนี้ไม่แน่ใจต้องดูในถ้าใครเขาเรียกว่าใครที่แบบได้เงินประกันจากติดแล้วจบอะติดจ่ายจบอะนะคะติดแล้วจ่ายจบอันนั้นนะใครมีเงื่อนไขบ้างฉันก็ไม่แน่ใจในเงื่อนไขเนาะแต่เท่าที่ทราบว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่โรงพยาบาลสนามอันนี้ได้จ่ายจบนะติดจ่ายจบนะแต่ถ้ากักตัวอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าต้องดูในสัญญาด้วยนะคะดูในเงื่อนไขด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาในเงื่อนไขว่าจะติดถ้ามีผลการตรวจว่าติดแบบเนี้ยถ้าเขาไม่จ่ายไปไหนไปพปค.คุ้มครองประกันภัยแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าติดแล้วต้องรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามแบบเนี้ยมันก็ต้องดูแล้วแต่เงื่อนไขนะคะอยู่ที่เงื่อนไขด้วยนะคะนะคำถามต่อไปจ้ากู้เงินกับธนาคารออมสินขาดส่งชำระอยู่ตอนเกิดโควิดจนมีหมายศาลมาต่อมามีเจ้าที่โทรมาให้ผ่อนโดยอ้างว่าธนาคารมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้โดยการลดดอกเบี้ยทางผมก็โอนเงินเข้าบัญชีทุกเดือนจนหรือหนี้เหลือ21,900บาทโดยไม่ได้ขาดส่งแต่อย่างใดมาวันนี้หมายศาลมาติดหน้าบ้านแจ้งยึดทรัพย์เพื่อเปิดการประมูลเอาละสิทำไมล่ะนะคะอย่างนี้เราต้องรีบไปติดต่อธนาคารโดยด่วนเลยนะว่าหลักฐานการโอนเงินคุณโอนเข้าไปที่ไหนโอนให้กับธนาคารหรือเปล่านะคะเก็บหลักฐานไว้เข้าไปเจรจาแล้วก็ไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีนะคะไปคุยกับสำนักงานบังคับคดีบอกว่าเรามีหลักฐานในการโอนเงินคืนไปแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะแล้วให้เรียกเจ้าที่หรือเรียกธนาคารเนี่ยออมสินเนี่ยมาเจรจาไก่เกี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วหนี้คุณเหลือเท่าไหร่นะคะนะโอ้เพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้เราการจ่ายหนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องเก็บหลักฐานนะคะเก็บหลักฐานเนาะอันนี้คำถามต่อไปจ้าตอนเช่าบ้านไม่ได้ทำสัญญาแต่คุยกันไว้ว่าก่อนแล้วค่อยอยู่จ่ายก่อนแล้วค่อยอยู่แต่พอย้ายเข้ามาให้จ่ายตอนสิ้นเดือนพอย้ายให้พอจะย้ายออกเขาให้จ่ายตอนสิ้นเดือนอีกทำยังไงเอาละสรุปว่าจ่ายก่อนอยู่หรืออยู่ก่อนจ่ายถ้าคุณอยู่ก่อนจ่ายคุณอยู่แล้วสิ้นเดือนคุณก็ไม่ต้องจ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ก่อนจ่ายก่อนอยู่จ่ายก่อนอยู่คือคุณจ่ายต้นเดือนสิ้นเดือนคุณก็ไม่ต้องจ่ายถูกไหมฮะคือแล้วคุณอยู่มาแล้วคุณไม่ต้องจ่ายถ้าเกิดว่าคุณอยู่ก่อนจ่ายคุณต้องจ่ายสิ้นเดือนเออนะมันต้องดูว่าคุณจ่ายก่อนอยู่หรืออยู่ก่อนจ่ายถ้าคุณจ่ายก่อนอยู่คุณก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ก่อนถ้าเราจ่ายก่อนอยู่ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าเกิดอยู่ก่อนจ่ายก็ต้องจ่ายเพิ่มเออฟังแล้วงงไหมคะนะคะมันจะมีแบบนี้ส่วนใหญ่บางบ้านบอกให้จ่ายก่อนอยู่บางบ้านก็บอกอยู่ก่อนจ่ายได้เออนะถ้าเกิดว่าคุณจ่ายไปแล้วนะมันก็ไม่ต้องจ่ายนะคะเออจ่ายไปแล้วถ้าจ่ายก่อนอยู่ก็ไม่ต้องจ่ายนะคะดูคำถามหน้าจอกันบ้างนะคะมีคนทักมาสวัสดีพุธบ่ายครับทนายนักสืบคะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้บอกว่าเพื่อนบ้านจอดรถขวางหน้าบ้านส่งเสียงดังพูดกันเองไม่ได้ต้องทำยังไงไปไหนแล้วไปสอนอไปสอนอไม่รู้เรื่องไปศาลมันมี2ที่ตอนนี้ไม่ไปสอนอกับไปศาลแล้วค่ะนะคะอันนี้บอกว่าผมโดนฟ้องเรื่องบัตรเครดิตแล้วผมไม่ได้ไปศาล
แล้วต่อไปต้องทำยังไงถ้าเกิดว่าเราถูกฟ้องเรื่องบัตรเครดิตไม่ได้ไปศาลแสดงว่าศาลพิพากษาแล้วเรามีทรัพย์สินไหมถ้าเรามีทรัพย์สินเราควรจะไปติดต่อกับเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาผ่อนชำระเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้มายึดทรัพย์เราแต่ถ้าเกิดว่าศาลพิพากษาไปแล้วเราณปัจจุบันนี้เรายังไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเลยก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเรายังไม่ไหวก็ปล่อยไว้ก่อนได้ถ้าเราไหวก็ควรจะไปเจรจาผ่อนชำระนะคะนะมี2กรณีเนาะเออค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่ให้เลข1มาเยอะแยะเลยอันนี้ตอบไปแล้วเนาะทนายก้องอ่านข้อความถูกค่ะเขาเขียนว่านายจ้างไม่ได้เอาเงินไปวะอ๋อไม่ได้เอาเงินไปวางศาลเหรออ้อขออภัยเพื่อเขียนว่าเขาเขียนว่านายจ้างไม่ได้เอาเงินไปวางจ้าอ้อถ้าไม่ได้เอาเงินไปวางศาลไม่ได้เอาไปวางก็ทำยังไงล่ะก็เดี๋ยวกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเนี่ยเขาก็จะมีแทงเรื่องมานะว่าจะให้คุณไปฟ้องศาลไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาไม่ได้เอาเงินไปจ่ายนะคะมันก็ดูว่าคำสั่งของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจะสั่งว่าอย่างไรนะคะถ้าเกิดนายจ้างไม่จ่ายเงินลูกจ้างนะมีสิทธิ์ติดคุกนะคะนะถ้าเกิดว่ากรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานสั่งให้จ่ายแล้วไม่จ่ายเนี่ยอันนี้มีสิทธิ์ติดคุกได้เลยนะคะนะคะเออนะคะอันนั้นก็ถ้าเขาไม่ไปจ่ายนะค่ะค่ะมาคำถามต่อไปเลยจ้าอ่านผิดขออภัยนะจ้ามาคำถามต่อไปจ้าบอกว่าผมออกรถมอเตอร์ไซค์ให้น้าสาวเขาไม่ได้ส่งค่างวดผมโดนฟ้องใบศาลมาที่บ้านผมไม่ได้ไปขึ้นศาลเรื่องนี้ประมาณ4ปีแล้วผมอยากออกรถกระบะแต่ออกไม่ได้เครดิตเสียผมต้องทำยังไงเอาละสิทำใจเลยจ้าทำใจเลยเพราะว่าติดบัตรเครดิตปูโรนะคะบางสถาบันการเงินเนี่ยเขาดูว่าถ้ากูติดเครดิตปูโรปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้เลยนะคะหรือบางสถาบันการเงินปุ๊บเขาก็อาจจะดูสเตทเมนต์ดูความเคลื่อนไหวของเงินในปัจจุบันต่างหากด้วยนะคะเขาก็สามารถปล่อยได้เพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะออกรถเนี่ยมันก็ต้องหาผู้ค้ำประกันดีๆแต่ณเวลานี้ใครจะค้ำให้เราล่ะนะคะเราก็ต้องไปเคลียร์เรื่องเดิมก่อนนะคะเราก็ต้องไปให้น้าสาวเราเนี่ยเราเคยออกรถให้เขาเนี่ยมาชำระหนี้ซะให้เรียบร้อยเราจะได้ออกรถได้หรือไม่คุณก็เปลี่ยนใหม่เลยให้น้าสาวนั่นแหละไปออกรถแทนให้คุณนะจะได้มันจะได้หักล้างกันไปได้ว่าเอาถ้าเติบต่อไปเราไม่จ่ายเขาก็ถูกฟ้องไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องไปคุยกับน้าสาวนะจ๊ะให้จ่ายชำระหนี้เข้าไปซะหรือก็ออกรถเราด้วยนะจ๊ะเนี่ยคำถามต่อไปจะขออนุญาตสอบถามความรู้ครับเรื่องประกันโควิดมีโรงงานหนึ่งในย่านสมุทรสาครได้เอารายชื่อพนักงานไปทำประกันแล้วบอกว่าถ้าติดเชื้อแล้วเงินประกันได้มาจะยกให้พนักงานแต่พอติดเชื้อแล้วว่าเป็นประกันไม่ได้ให้พนักงานแต่โรงงานเก็บไว้เองแล้วบังคับให้พนักงานเซ็นมอบหน้าให้เบิกเงินกับโรงงานแล้วยื่นสมุดบัญชีธนาคารไปแบบนี้ทำได้ไหมเราสมัครใจยังไงอ่ะเรารู้หรือเปล่าตอนแรกอ่ะเรารู้หรือเปล่าว่าเขาทำให้เราหรือทำให้บริษัทนะถ้าเกิดก็ทำให้เราแล้วอยู่ๆบริษัทเอาไปมันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราร่วมมือกับบริษัทบอกว่าถ้าเกิดบริษัททำให้นะแล้วก็เมื่อติดโควิดปุ๊บเนี่ยเราบริษัทก็จะให้เราส่วนหนึ่งบริษัทเอาไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ตกลงกันไปนะคะแต่ปัญหาว่ายังไงล่ะที่บริษัทเอาหมดเลยเราไม่ได้อะไรเลยเราก็ไม่จะมีส่วนได้บ้างนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าเราชีวิตเราร่างกายเราเนี่ยคนติดโควิดมาถึงแม้ว่าจะหายนะสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมบอกได้เลยไม่เหมือนเดิมนะคะมันจะเหนื่อยง่ายเพราะสอบถามมาหลายคนละก็บอกว่ามันจะเหนื่อยง่ายอันนี้มันเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะอาจจะต้องใช้สิทธิ์ในทางศาลละมั่งเรื่องแบบนี้นะลองไปปรึกษาที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานก่อนที่แรงงานสัมพันธ์เรียกว่ากรมแรงงานคุ้มครองนะคะแรงงานสัมพันธ์เขตแล้วกันไปปรึกษาก่อนนะเคสนี้นะกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเขตนะคะอันนี้ขออนุญาตสอบถามบอกว่าพอดีหนูกับแฟนคนหนึ่งอยู่มีแต่เขามีลูกติดมาตอนนี้ลูกอยู่กับแม่ของเขาแล้วแฟนเพิ่งไปหย่ากับแฟนเขามาเมื่อเดือนก่อนแล้วไม่รู้ว่าทางฝ่ายนั้นเขาตั้งท้องกับแฟนใหม่มาก่อนแล้ว4เดือนแล้วหนูอยากทราบว่าได้แล้วแฟนหนูอยากได้ลูกมาเลี้ยงมันถามมาทำได้ไหมก็เรายังไงอ่ะเขาฟ้องกับแฟนใหม่แต่เราอยากเอาลูกมาเลี้ยงก็เขาให้ไม่ล่ะแต่ก็ให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ว่าเรารับได้หรือเปล่าแฟนเรารับได้ไหมถ้ารับได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ส่วนแฟนใหม่เขาเนี่ยที่แฟนใหม่ของภรรยาอดีตภรรยาเขาอ่ะเขาจะยอมหรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างถ้าเป็นสิ่งที่เจรจากันยินยอมกันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไม่ยินยอมก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ลูกเรานะคะไม่ใช่ลูกเรา
คำถามต่อไปจากสวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันจะปลูกต้นกัญชาต้นกระท่อมต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนรบกวนสอบถามหน่อยต้นกระท่อมต้นกัญชาเนี่ยนะต้นกัญชามันน่าจะปลูกไม่ได้แล้วเพราะตอนนี้ยังไม่เขายังไม่รับอนุญาตยังผิดกฎหมายอยู่แต่ต้นกระท่อมสามารถปลูกได้เลยถ้าปลูกเยอะไปแจ้งไหนไปแจ้งเลขาปปส.นะคะไปแจ้งที่ปปส.นะคะถ้าปลูกเยอะนะไม่ถึงว่าถ้าปลูกเยอะถ้าไม่เยอะก็ไม่เป็นไรจ้ะนึงนะแฟนหนูสั่งโทรศัพท์ iPhone มือ2ผ่าน Facebook ค่ะ 3,500 บาทโดนโกงเขาส่ง SMS อ๋ออันนี้เหมือนจะอ่านไปแล้วหรือเปล่ากระบอกน้ำมาเนี่ยอันนี้เหมือนจะอ่านอันนี้ตอบไปแล้วมั้งคะเนี่ยอันนี้เหมือนจะตอบไปแล้วนะเหมือนคำถามตอบไปแล้วหรือเปล่านี่สักครู่นะจ๊ะบางคำถามมันจะตอบไปแล้วเหมือนจะคุ้นๆเหมือนตอบนี่ฉันตอบหน้าจอก่อนนะก็บอกว่าสวัสดีค่ะทนายกุ้งติดตามตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเรียนปรึกษาเรื่องลูกอายุ16ปีค่ะลูกโดนคนเมาแล้วขับข้ามเลนมาชนลูกเสียชีวิตมาประมาณ7เดือนแล้วค่ะคู่กรณีไม่ได้ชดใช้รับผิดอะไรเลยตอนนี้คดียังอยู่ท่านอัยการค่ะและอัยการท่านนัดไปวันที่3พฤศจิกายนนี้ดิฉันไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยค่ะดิฉันต้องหาทนายไปอัยการด้วยหรือเปล่าปกติแล้วนี่นะถ้าเกิดว่าเรื่องอัยการเป็นโจทย์ที่เราแทนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะหาทนายความเพิ่มก็ได้ไปการแต่งทนายความก็ไปโจทย์ร่วมแต่การจ้างทนายความเนี่ยมันก็ต้องเสียเงินจากค่าใช้จ่ายไงแต่ถ้าเป็นอัยการเป็นโจทย์ให้เราเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราพอมีซุ้มสตางค์เนี่ยมันก็จ้างทนายความไปร่วมด้วยได้ก็ได้ก็ดีนะคะมันได้ทั้งสองอย่างจะหาทนายความร่วมด้วยก็ได้หรือให้อัยการว่าความไปฝ่ายเดียวก็ได้นะคะนะปลูกต้นไม้พยุงในที่ทปท.5ตัดขายได้ไหมคะโอ้โหแม่เจ้าตุ๊ดพี่พยุงเราปลูกเองหรือเปล่าเนี่ยบางทีบางสิ่งต้นไม้บางอย่างที่เขาบางสิ่งบางอย่างที่มันสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเราตัดขายเนี่ยมันต้องไปขออนุญาตก่อนไหมอ่ะนะต้องไปขออนุญาตไปสอบถามพี่เขตก่อนดีกว่าเขาแนะนำอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะมีปัญหาไปติดต่อไปสอบถามก่อนแล้วกันว่าจะตัดได้ไหมนะไปสอบถามดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค้ำรถให้โดนศาลสั่งให้บริษัทที่ทำงานหักเงินเดือนจนกว่านำรถมาคืนแต่คนซื้อนำไปขายต่อไม่ผ่อนมาตอนนี้คนซื้อเขาเสียชีวิตและตามหารถไม่เจอผมต้องแจ้งความเอาผิดคนที่ซื้อค้ำประกันได้หรือไม่เงินเดือนเราเท่าไหร่อ่ะหักเงินเดือนเนี่ยถ้าเงินเดือนไม่ถึง 20,000 อันนี้มันก็หักไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเกิน2หักแล้วเหลือเกิน 20,000 ถึงจะหักได้แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่ไหวนะเราไม่ไหวเราแบบเราไม่ได้เราไม่มีเงินหรือว่าค่าจ่ายไม่พออย่างเงี้ยเราก็สามารถทำขอลดได้นะลดค่าที่เขาหักเงินนะขอลดได้แต่ว่าถ้าเกิดผู้เช่าซื้อตายนะผู้เช่าซื้อมีทายาทรับมรดกหรือเปล่าถ้ามีทายาทรับมรดกพวกคุณควรจะไปแจ้งที่ไฟแนนซ์เขานะว่าให้มายึดทรัพย์หรือฟ้องทายาทที่รับมรดกไปถ้าไม่มีมรดกปุ๊บเนี่ยเขาก็ยึดไม่ได้เหมือนกันนะฮะอย่าไปเป็นผู้ค้ำประกันได้มีแต่ความเดือดร้อนนะจ๊ะภรรยาหนีตามเข้าไป3ปีหย่าแล้วหย่า2ปีเสร็จแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านไปเป็นปีกว่าแล้วถ้าเขามาเก็บข้าวของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนรวมจะมีผิดลักทรัพย์หรือไม่ FC พิจิตรยังไงล่ะภรรยาหนีตามเขาไป3ปีหย่าแล้ว2ปีหนีไป3ปีหย่ามา2ปีหย่าแล้วหรอแจ้งออกจากบ้านไปแล้วมันยังไงหย่าแล้วเนี่ยแล้วของใช้ส่วนตัวเขายังอยู่ก็ให้เขาไปเถอะนะถ้าเป็นของใช้ส่วนตัวเขาก็ให้เขาไปถ้าเขาเอาของเราไปอะดิถ้าเกิดว่าเอาของคนอื่นที่ถ้า
ถ้าไม่ใช่บ้านเขาถ้าไม่ใช่บ้านเขาเขาเข้ามาโดยที่ไม่รับเราไม่อนุญาตที่เขาเข้ามามันอาจจะโดนข้อหาบุกรุกถ้าไม่ใช่ภรรยาเราแล้วนะถ้าหย่าไปแล้วก็เป็นบุคคลอื่นไปแล้วอย่างเงี้ยอาจจะโดนข้อหาบุกรุกถ้าเกิดเขาเอาเข้าถ้าอนุญาตเข้ามาแล้วเอาเฉพาะเสื้อผ้าของส่วนตัวเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เขาเอามาแล้วมาเอาทรัพย์เราไปด้วยแบบนี้อาจจะโดนข้อหาลักทรัพย์นะมันแล้วมันต้องดูข้อที่จริงนะนะคะอันนี้ก็บอกว่ากรณีการหนอมอเตอร์ไซค์รถหายประกันจ่ายไฟแนนซ์ไปแล้วแต่เราเขาต้องจ่ายส่วนต่างอีกแล้วทีนี้ผมไม่ได้จ่ายส่วนต่างทำให้ผิดสัญญา เช่าซื้อติดปูโรเราจะแก้ปูโรนี้ได้อย่างไรครับผ่านมา3ปีแล้วมันคงแก้ยากอะถ้ากรณีที่ต้องติดค้างค่างวดหรือว่าเป็นหนี้อยู่เนี่ยมันจะการแก้เครดิตบูโรมันยากแล้วก็จากว่าบริษัทนะคนที่เราติดหนี้เขาเนี่ยไม่ส่งรายชื่อเราเข้าไปในเครดิตบูโรแล้วเนี่ยมันถึงจะไม่มีชื่อแต่ทุกปีมันถ้าเขาส่งยังไม่เหมือนเดิมมันจะแก้ไม่ได้นะแต่การที่เราจะซื้อรถหรือว่าไปกู้หนี้ยืมสินใหม่เนี่ยถ้าเราเครดิตดีนะปัจจุบันนี้นะสเตทเมนต์ดีอะไรดีปุ๊บเนี่ยบางพื้นที่หรือว่าบางไฟแนนซ์ก็ปล่อยนะคะปล่อยนะเท่าที่ทราบมานะคะอันนี้ถามว่าจากคลิปวิดีโอที่ส่งให้ดูผมเจ้าของห้องเช่าไม่ยอมคืนเอกสารแถมมีการพูดออกแนวข่มขู่เราจะเอาหลักฐานที่นี้ไปแจ้งความข้อหาอะไรได้บ้างครับส่งไปไหนเนาะส่งคลิปไปไหนเนี่ยส่งมาที่ไหนจะส่งคลิปเนี่ยยังไงล่ะส่งคลิปไปให้ดูผมเจ้าของห้องไม่ยอมคืนเอกสารเจ้าของห้องเช่าไม่ยอมคืนเอกสารมีการพูดกับเอกสารมันคืออะไรคะถ้าก็พูดข่มขู่นะคะเราตกเรากลัวหรือยังไงปุ๊บเราก็แจ้งความได้ตามคลิปนั่นแหละนะคะดิฉันไม่เห็นคลิปนะแต่ว่าถ้าเขาข่มขู่จริงๆนะคะก็มีในคลิปตามหลักฐานก็แจ้งความได้เลยค่ะนะสวัสดีจ้าเจ๊กุ้งคนสวยพังงาจ้าสวัสดีจ้าอาจารย์คะหนูซื้อที่ดินมา50ตารางวาราคา 100,000 บาทจ่ายหมดแล้วทีนี้ก็ยังไม่ถมตามที่เขาบอกสักอย่างก็ไม่มีตอนนี้อยากได้เงินคืนทำยังไงยังไงล่ะจ่ายไปแล้ว 100,000 บาททีนี้ก็ยังไม่ถมตามที่เขาบอกตกลงกันซื้อที่ดินเปล่าหรือว่าซื้อที่ดินพร้อมถมที่มันยังไงดูสัญญาถ้าเกิดว่าเขาโอนให้แล้วมันก็เป็นของเราแล้วอย่างเงี้ยเราเขาต้องถมที่ให้เราด้วยเหรอยังไงล่ะดูในสัญญาว่าเขาต้องถมที่ให้เราหรือเปล่านะถ้าเขาถมที่ให้เราเนี่ยถ้าผิดสัญญาคุณก็ยกเลิกสัญญาไปแต่ปัญหาว่าคือ1จ่ายเงินไปหมดแล้วหรือยังไม่โอนมันยังไงถ้ายังไม่โอนเนี่ยหรือยังไม่ถมที่ให้ตามสัญญาคุณก็ยกเลิกสัญญาไปเอาเงินคืนฟ้องเอาเงินคืนแต่ปัญหาว่าต้องดูในสัญญาก่อนคุณเขียนไว้ว่ายังไงนะคะจ่ายหมดแล้วแล้วก็ไม่ถมที่ให้ด้วยแล้วปัญหาว่าโอนมาหรือยังนะคะโอนมาหรือยังค่ะนะสวัสดีค่ะอาจารย์คุณสวัสดีค่ะหนูเลิกกับสามีกับเขาไม่ยอมให้ลูกมาดูแลไม่ยอมให้ไปพบถ้าเจอไปรับพี่โรงเรียนมาอยู่กับเราเลยจะมีความผิดไหมลูกอันนี้ลูกเนี่ยเราเป็นบิดามารดาชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมคะก็เราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจดทะเบียนสมรสกับสามีหรือเปล่าปกติแล้วถ้าลูกนอกสมรสคือหมายความว่าลูกเกิดจากฝ่ายหญิงฝ่ายชายที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเรียกว่าลูกนอกสมรสกรรมสิทธิ์เนี่ยคือเรียกว่าการใช้สิทธิอำนาจปกครองบุตรอยู่กับฝ่ายผู้หญิงคนเดียวคุณมีอำนาจเต็มอยู่แล้วนะคะก็เอามาได้ไหมเอามาได้เลยค่ะแต่ปัญหาว่าจะมีเรื่องมีราวทะเลาะกันไหมมีแน่นอนค่ะเพราะทุกวันนี้ที่ฉันก็มีคดีหนึ่งที่ศาลเหมือนกันนะคะประเภทนี้แหละแย่งลูกกันจากโรงเรียนมาก็ยังไม่จบขึ้นศาลป่านนี้ก็ยังไม่จบเรื่องแย่งลูกกันนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอามาได้ไหมเอามาได้แต่ปัญหาว่าจะทะเลาะกันไหมนะคะนะคะจะทะเลาะกันหรือเปล่ามีเรื่องมีราวกันหรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกันเนาะค่ะสวัสดีครับทนายกุ้งคนสวยสวัสดีค่ะเสื้อสวยมากครับขอบคุณมากค่ะผมติดตามท่านและท่านทนายเดชามาตลอดให้ความรู้ทางกฎหมายดีมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะป้าเตือนสวัสดีค่ะรับชมที่นอร์เวย์ชัดเจนดีค่ะขอบคุณค่ะป้าเตือนหายไปนานกันนะป้าเตือนเนี่ยนะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนเลยซื้อเสื้อโอนหรือเก็บไปทางครับซื้อเสื้อโอนเงินค่ะโอนเข้าบัญชีนะคะเดี๋ยวเวลาแอดไลน์มาที่เบอร์ที่ทีมงานปักหมุดไว้เนี่ยนะคะเขาจะบอกวิธีการโอนเงินให้นะคะแล้วก็ส่งสลิปมายังไงแอดไลน์แบบไหนนะคะเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อได้เงินเรียบร้อยปุ๊บทีมงานก็จะจัดส่งเสื้อให้ถึงบ้านเลยนะคะไม่ต้องห่วงตอนนี้เนี่ยเสื้อเรามีอยู่3แบบเสื้อโปโลแบบนี้ค่ะโปโลสีขาวแล้วก็เสื้อสีดำไม่ใช่สีดำกับคอกลมสีกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตตอนนี้แจ็คเก็ตเนี่ยไม่พอนะคะแจ็คเก็ตเนี่ยต้องรอนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากว่า
คนสั่งเข้ามาเยอะพอสมควรนะแต่จะพยายามทยอยส่งให้ได้เร็วที่สุดนะคะนะเดี๋ยวก่อนดิฉันก็มีคำถามไหมคะคำถามหน้าจอนะคะคำถามหน้าจอมีอีกไหมแวะมาดูคนน่ารักขอบคุณมากๆเลยโอ้โหแวะมาดูคนน่ารักคุณพรใจเกือบไม่ทันแล้วไหมคะเนี่ยเกือบฉันเกือบจะไปแล้วไม่ล่ะนะเพราะว่าเราก็มากันสักพักพอสมควรแล้ววันนี้แวะมาตอบคำถามให้จริงๆเลยนะดิฉันแวะมาตอบคำถามให้วันนี้โดยเฉพาะเลยไม่พูดเรื่องอื่นเลยแหละนะคะฝากเตือนเรื่องนึงสำหรับสมัยนี้นะคะสำหรับพวกที่แอปเงินกู้ไปกู้เงินในแอปเงินกู้ทั้งหลายระมัดระวังอย่าไปกู้นะคะเพราะว่าผลกระทบตามมามันเยอะมันจะสร้างความรำคาญให้เราเยอะแยะมากมายทำให้เราเครียดด้วยอะไรด้วยถูกทวงหนี้ด้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยอย่าไปยุ่งแล้วก็อีกอันนึงระมัดระวังมากๆเลยนะคะมันมีแก๊งจำได้ไหมแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันนานแล้วนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันมาระบาดอยู่พักนึงทำให้คนเนี่ยสูญเสียเงินทองไปเยอะแยะมากมายเลยหลอกอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างอะไรบ้างสามกรบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ออกหลอกว่าคุณได้โชคบ้างอะไรบ้างมีเงินโอนเข้าบัญชีบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายทำให้คนที่ไม่รู้เนี่ยหลงเชื่อหลงกลแล้วก็เกิดความกลัวอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจว่าเราก็กลัวโอนเงินไปให้มันเพื่อตรวจสอบนะคะก็สักพักระยะหนึ่งมันหายไปละนะมันหายไปหมดแล้วมันเงียบไปสักพักอันนี้มันกลับมาใหม่อีกแล้วท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังคะมันกลับมาใหม่อีกแล้วล่าสุดมีผู้หญิงคนนึงจำได้ไหมเอาคลิปมาปล่อยบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโทรศัพท์มาอ้างว่าเธอไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ให้เอาเงินไปตรวจสอบนะคะห้าปรึกษาคนที่สามห้าปรึกษาบุคคลอื่นแล้วก็ให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบแล้วก็มีการโอนสายต่อไปเพื่อสร้างความเชื่อถือโอนให้ตำรวจคนนั้นโอนให้ผู้กำกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอ้างว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจนะคะเพื่อจะส่งให้เอาเงินเนี่ยโอนมาให้ปปงตรวจสอบโน่นนี่นั่นแล้วเงินคุณห้ามเอาไปใช้ด้วยถ้าเอาไปใช้ผู้จะผิดกฎหมายไปซื้อทรัพย์สินก็ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการที่มีโทรศัพท์มาหาผู้หญิงคนหนึ่งแสดงแบบเนี้ย acting แบบดูน่าเชื่อถือมากๆนะคะอ้างเป็นตำรวจเป็นเจ้าที่นะปรากฏว่าเธอไม่ได้หลงกลไม่หลงเชื่อเนาะสุดท้ายก็มีการไปจับกุมได้ล่าสุดจับกุมมาเนี่ยไม่ได้จับกุมตัวกระบวนการตัวใหญ่ได้จับกุมได้เฉพาะคนที่รับจ้างเปิดบัญชีจะมีคนไปหาคนมาเปิดบัญชีรับจ้างเปิดบัญชีให้แล้วก็มีคนที่เปิดบัญชีให้มีความเคลื่อนไหวโอนบัญชีนู้นโอนมาบัญชีนี้โอนบัญชี1บัญชี2บัญชี3นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกัมพูชานะก็คือจะเป็นคนกัมพูชาเนี่ยเป็นขบวนการร่วมด้วยนะฮะตัวใหญ่จริงๆมันจับไม่ได้แต่มันจับได้เฉพาะคนที่รับจ้างเปิดบัญชีไอ้พวกเนี้ยก็คือ1บางคนไม่รู้เรื่องคือคิดว่ามีรายได้ก็ไปรับจ้างเปิดบัญชีได้เงินเล็กๆน้อยๆมันไม่คุ้มหรอกเขาเอาเงินไปทำสิ่งผิดกฎหมายหลอกชาวบ้านเขาหรือบางคนก็รู้ด้วยเห็นด้วยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะสมัยนี้แก๊งเขาเรียกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันยังมีอยู่นะฝากเตือนสำหรับคนแก่คนเฒ่าคนชราหรือว่าคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปหลงเชื่อหลงกลคนพวกนี้ว่าอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจโทรศัพท์มาเพื่อขอตรวจสอบเงินนะว่าคุณทำสิ่งผิดกฎหมายถ้าเราไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายเราไม่ต้องไปกลัวนะเราไม่ต้องไปกลัวใครให้โอนเงินไม่ต้องไปโอนมันนะคะอัดคลิปอัดเสียงเอาไว้แบบนี้แหละมาเผยแพร่เราจะได้มากระจายข่าวให้ทุกคนรับรู้ว่าสมัยนี้มันมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะอย่าไปหลงเชื่อไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งหลายที่หลอกให้เราโอนเงินไปให้มันเพื่อตรวจสอบนะอ้างว่าเราทำผิดสิ่งกฎหมายนะคะถ้าเราไม่ทำผิดเราอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงกลมันนะคะแล้วสองคือบางคนอ้างว่าโทรศัพท์มาอ้างว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณมีเงินเข้าบัญชีแล้วแล้วก็ไปที่ตู้ ATM ทำตามที่มันบอกซะแล้วเงินคุณจะเข้ามาในบัญชีไอ้พวกนี้ประเภทก็หลงเชื่อหลงกลนะคะไปกดบัญชีกดไปกดมาตามที่มันบอกบางทีอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะคะก็ไปกดตามมันเงินแทนที่จะเข้ามากับโอนออกจากบัญชีเราไปอย่างเงี้ยระมัดระวังนะคะอันนี้ฝากไว้แล้วกันอันนี้นำมาเตือนนะคะเพราะว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันคัมแบ็กอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วนะคะดูคำถามอีกนิดนึงนะคะมันอะไรเป็นสหกรณ์แต่เจ้าที่ของเขาบอกว่ามันเป็นที่สหกรณ์ค่ะแต่เจ้าของที่ยังไม่โอนให้สหกรณ์ตอนที่ทำสัญญาเขาบอกว่าจะถมที่ให้และมีค่าปลูกสร้างอีก45,000และตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยค่ะก็อย่างนี้เนาะดูในสัญญาถ้าเกิดเขาไม่ทำตามสัญญา
หรือว่ามันผิดระยะเกินระยะเวลามันเกินไปเราก็ยกเลิกสัญญาของเงินคืนไปนะอย่างนั้นก็ได้ไม่มีปัญหานะคะเอาละค่ะได้เวลาแล้วจริงๆนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาแวะมาเยี่ยมชมกันมาเยี่ยมเยียนกันคิดถึงกันนะคะนะคะก็แล้วก็คนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก่อนจะลากันตรงนี้ก่อนจะไปกันเนี่ยฝากกดหัวใจให้อีกรัวๆแล้วกันนะทุกคนเลยนะคะฝากกดหัวใจให้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะกดมาให้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเลยกดมากดไลค์ด้วยกดหัวใจด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจทุกท่านเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้มีไปศาลตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสมาตอบคำถามให้ไหมแต่ถ้ามีเวลาจะไลฟ์สดตรงนี้แหละนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ